พระเครื่องคนดังซุปตาตลกหม่ำจกมกสะสมเหรียญหลวงพ่อคุณทุกรุ่นดังซุปตาตลกหม่ำจกมกสะสมนอกจากเป็นซุปตาดาวตลกแล้วหม่ำจกมกหรือเพชรทายวงคำเหลาเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่สะสมเหรียญหลวงพ่อคุณด้วยมาเกือบ10ปีเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าสะสมเหรียญหลวงพ่อคุณอย่างเดียวสะสมเกือบทุกรุ่นส่องอยู่ทุกวันบางทีก็เอามาส่องเล่นเพลินทำให้จิตใจสงบนิ่งส่องดูนู่นดูนี่ดูขอบดูขีดดูตำหนิความคมชัดของเส้นตัดเส้นขีดสำหรับที่มาของการสะสมเริ่มจากความศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อคูณนึกถึงหลวงพ่อคูณแล้วโล่งรู้สึกว่าจะสำเร็จไปทุกเรื่องไม่ว่าจะทำหนังทำละครเล่นรายการจึงไหว้พระก่อนออกจากบ้านทุกครั้งผมเริ่มสะสมช่วง10ปีมานี้ไล่เช่าแบบชนิดที่ว่าเมียต้องห้ามก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะผมเช่ามาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยและของผมต้อง 99.9 เท่านั้นถึงจะเกรด Aเหรียญต้องเป็นแบบแชมป์เท่านั้นด้วยหม่ำกล่าวเมื่อถามถึงเหรียญรุ่นที่สะสมนักแสดงตลกคนดังกล่าวว่าสะสมรุ่นดังๆอยู่มีปี2512 2519 2517มีทั้งเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อเงินและปี2536ด้วยแต่ตนจะไม่คล้องไปไหนมาไหนบ่อยจะคล้องเฉพาะวันสำคัญเช่นวันเกิดตนวันเกิดภรรยาและอยู่บ้านช่วงที่ไปทำงานจะไม่ค่อยคล้องเพราะถ้าไปงานแสดงแล้วบางทีก็มีการด่าพ่อล่อแม่กันบ้างตบหัวตีหัวกันบ้างตนจึงไม่กล้าใส่ไปสำหรับคนที่สอนตนดูพระเครื่องก็คือบอยท่าพระจันทร์และแจ็คมรดกไทยจะคอยบอกคอยสอนอยู่ตลอดว่าพี่หม่ำดูตรงนู้นนะตรงนี้นะก็มีคู่มือบอยก็ให้คู่มือมาตอนนี้มองตาเปล่าบอกได้เลยว่าเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อนวะรู้เลยเป็นของปลอมหรือไม่ดูจากผิวก็รู้แล้วเมื่อถามถึงธรรมะประจำใจหม่ำกล่าวว่าไม่รู้จะใช่ธรรมะแต่ยึดหลักว่าคือติดหนี้ต้องคืนทุนมีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นให้อภัยนักแสดงตลกมากฝีมือให้ข้อคิดไว้ว่าใครที่ชอบสะสมไม่ว่าเป็นพระเหรียญหรือพระผงพระอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละครับถ้าใจเราเป็นคนไม่ดีมีพระอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ดีเพราะคนที่สะสมเป็นคนไม่ดีถ้างั้นถ้าท่านมีพระอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญหรือพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านคิดดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมันก็จะช่วยเหลือท่านได้ตลอดล่ะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านคิดแบบถ้าที่ท่านคิดก็ขอให้คิดให้ดีมันก็ดีไปหมดและมีคุณธรรมมีศรัทธาครับหม่ำกล่าว ซาร่าโดดป้องเพื่อนซัดไม้จัดฉากทำเป็นขบวนการยังคงอยู่ในกระแสความสนใจของชาวโซเชียลสำหรับการฟ้องสิทธิการปกครองร่วมในตัวน้องแม็กเวลที่ไม้พิรัตยื่นฟ้องต่อศาลโดยเมื่อวันที่14กันยายน2563ศาลนัดฟังการไต่สวนคำร้องแต่ซาร่าส่งทนายความมายื่นคำร้องคัดค้านส่งผลให้ศาลนัดไกล่เกลี่ยอีกรอบในวันที่2พฤศจิกายน2563นับแต่นั้นอุณหภูมิระหว่างสองฝ่ายก็ร้อนแรงมาโดยตลอดและยิ่งมีคลิปซาร่าไลฟ์คุยกับน้องแม็กเวลแชร์ว่าในโลกโซเชียลก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแรงด้วยว่าช่วงหนึ่งน้องแม็กเวลพูดถึงไม้ทำนองว่าไม่เชื่อว่าแดดดี้รักทำไมถึงเตะออกจากคอนโดล่ะก็ยิ่งทำให้โซเชียลมองว่าซาร่ากำลังสอนลูกให้เกลียดชังคนเป็นพ่อหรือไม่ด้านเพื่อนฝั่งซาร่าได้พยายามออกมาโต้ทำนองว่ายังมีความจริงที่คนอื่นไม่เคยรู้รายหนึ่งระบุว่าคนเราไม่ได้ว่างสแตนบายตลอด
พอติดธุระก็หาว่ากีดกันปีหนึ่งมาเจอลูกนับวันได้วันเกิดลูกเคยบอกว่าไม่ต้องจัดวันเกิดในวันเกิดหรอกจัดวันไหนก็ได้ลูกไม่รู้หรอกที่ถ่ายใส่บาตรพระนี่กว่าจะอัญเชิญมาถ่ายให้ครบได้ลำบากแค่ไหนรู้ไหมตอนมาเจอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงโซเชียลจบไม่มีตังค์ให้ลูกตัวเองยังใช้เดือนละ 15,000 บาทแต่ปิดร้านจัดงานวันเกิดให้คุณผู้จัดการซื้อพอดป้ายแดงให้คุณแม่คุณพ่อที่อบอุ่นคุณพ่อคนดีดราม่าสนามบินดราม่าสไปเดอร์แมนถ้าคนรู้ความจริงว่าจัดฉากทำเป็นขบวนการแล้วจะเป็นไงนะทุกอย่างถูกเตรียมการมาแล้วหลายเดือนบอกเลยเรียกแค่นี้น้อยไปพูดลอยๆทัวร์อย่าลงจีนติดโควิดไปไม่ได้ตอนนี้ดังในไทยสมใจแล้วนะพ่อพลาสติกนอกจากนี้เพื่อนในกลุ่มซาร่ายังโพสต์ด้วยว่าเชื่อเสมอว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและยังโพสต์ด้วยว่ายิ่งคนพูดเรื่องบิดเบือนออกมามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยากเปิดความจริงในมุมที่คนอื่นไม่เคยรู้มากขึ้นเรื่อยๆอีกคนที่ก่อนหน้านี้โพสต์ว่าไม่มีใครขาวหรือดำหรอกมันก็สีเทาๆกันนั่นแหละอย่างไรก็ตามการออกมาพูดของเพื่อนซาร่าทำให้ทัวร์จากชาวโซเชียลที่สนับสนุนทางหนุ่มไหมต่างรุมกันไปลงอย่างไม่หวาดไม่ไหวทำให้สาวซาร่าต้องออกมาปรามเพื่อนเพราะความเป็นห่วงว่าเพื่อนที่เคารพไม่ต้องปกป้องชานทัวร์ลงสงสารทักมาให้กำลังใจหลังไม้พอเดอร์ไม่ต้องปกป้องตามสื่อตามเพจเข้าใจว่าห่วงแต่นี่ห่วงมากกว่าถ้าเพื่อนโดนดัดเพราะซาร่ารักนะขอบคุณ ลุงพลทนไม่ไหวพูดชัดยายสมควรยอมบอกความจริงงานนี้สาวิตรีไม่รอดภาพจากทุกโต๊ะข่าวลุงพลบอกอีกว่าถ้าคลิปนี้มีมูลความจริงคงต้องเป็นเรื่องที่ตำรวจสืบหาความจริงต่อไปขณะเดียวกันตนฟังคลิปแล้วคิดว่าคนพูดไม่น่าจะพูดเพราะถูกบังคับไม่น่าจะตอบแบบรำคาญแต่พูดออกมาจากความรู้สึกขณะเดียวกันประเด็นที่มีคนบอกว่าคนร้ายอยู่ในบ้านนั้นหมายความว่าอย่างไรคงจะต้องไปถามคนที่พูดโดยในวันศุกร์ที่25กันยายน63หากหมอปลามาหาที่บ้านก็คงจะต้องไปหาผู้การจังหวัดเพื่อมอบคลิปเสียงพร้อมหมอปลาเพราะพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างชัดส่วนกรณีเพจ Facebook หมอปลาช่วยด้วยเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาของหญิงกับชายคนหนิงที่มีเสียงคล้ายกับนายนิ่มเงื่อนนำผู้ใหญ่บ้านกกอกโดยเนื้อหาการสนทนาจะเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นั้นทีมข่าวเดินทางไปที่หมู่บ้านกกอกได้พูดคุยกับนายม็อบนามสมมุติพยายลุงพลในฐานะคนในหมู่บ้านเปิดเผยว่ากรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมามีการพูดคุยทำนองว่าแม่น้องชมพู่ขึ้นเขาไปตอนตีหนึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคม63เพื่อตามหาน้องชมพู่เพียงลำพังส่วนตัวไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เพราะเริ่มค้นหาชมพู่ในช่วงสายแล้วมีการค้าหาคนละทางไปทางอ่างกบไม่ได้ขึ้นไปยังเส้นทางเจอน้องชมพู่และไม่ได้แวะบ้านน้องชมพู่จึงไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือไม่แต่ภายหลังวันที่12พฤษภาคม63ตนได้ยินชาวบ้านพูดคุยกันหนาหูว่าพ่อแม่แอบไปหาลูกที่ภูเหล็กไฟเพียงลำพังซึ่งไม่รู้ว่าไปถึงไหนดังนั้นหากย้อนดูคำสัมภาษณ์เก่าที่แม่ของน้องชมพู่เคยพูดเอาไว้ก็จะรู้ว่าเคยพูดจริงว่าไฟส่องกบแบตหมด
ส่วนเรื่องที่ตาชาญมีการพูดลักษณะทำนองว่าคนร้ายคือคนในบ้านนั้นนายม็อบบอกว่าตนขอไม่แสดงความเห็นเพราะไม่รู้ตาชาญว่าต้องการสื่อสารถึงอะไรและถ้าหากพูดไปก็จัดสร้างความเดือดร้อนรวมถึงทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นขอไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขอบคุณทุกโต๊ะข่าว